ที่ไปทำให้ยิงจุดโทษพลาดทำไมล่ะผมสงสัยมากเพราะอะไรเกี่ยวอะไรคือเชลซีได้จุดโทษนาที87ทีนี้เนี่ยการยิงของจอร์จิโญ่เนี่ยเขาบอกโหยิงง่ายเกินยิงไปติดเซฟแบบสบายๆนะครับเขาบอกว่าการที่ไมเคิลลิเวอร์ดู VR นานทำให้เขาเสียสมาธิได้เหรอใช่ผลนี้ก็อาจจะได้เหรอก็ถามมีคนถามก็ตอบได้คือเกมนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้นะครับดูกันก่อนที่ตอนได้มาที่ตอนดูไฮไลท์แล้วที่เราอธิบายไปว่าที่ดูเนี่ยดูว่าแจกใบแดงไหมเพราะว่ามันเป็นจังหวะทำฟาวโดยตรงนะครับโดยตรงคือเป็นเหนี่ยวรั้งผลักดึงนะครับลักษณะแบบนี้อยู่ในพื้นที่ด็อกโซซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะถ้าลูกนี้เป็นการกระโดดเสียบบอลซะก็จะเสียแค่ใบเหลืองแล้วจุดโทษนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นการตั้งใจเหนี่ยวเอาไว้ไม่ได้มีการเล่นถึงบอลเลยเนี่ยนะครับดังนั้นจะเป็นใบแดงซึ่งมันก็เสียเวลาไปพอสมควรประมาณ3นาทีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องปะไม่เกี่ยวเลยก็ยิงไม่เข้าก็คือยิงไม่เข้าแหละโทษที่เกี่ยวถามว่าเสียสมาธิแล้วคุณจะไปยืนถือบอลอยู่ขนาดหรอนึกออกไหมไม่เกี่ยวเลยอ่ะทำไมอ่ะก็ให้อัปลิโคเอต้าไปยืนขวางไว้ดิอ้าวก็แบบเหมือนที่อัปลิโคเอต้าเคยทำให้ใครฮาวเวิร์ดอ่ะไม่แต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเมคเซนส์ปกติอยู่แล้วเข้าใจได้อยู่แล้วธรรมดาแต่ก็ธรรมก็เหมือนพี่ถามต๊อบอ่ะเอ้ยต๊อบทำไมพลาดแต่ดันไม่สัมภาษณ์ไงมันก็เลยดูแบบดูเป็นข้ออ้างไปหน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TDN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ